ดูสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันต่อนะครับที่ล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีพยายามออกมาขอร้องให้จีนเป็นคนกลางในการเข้าไปไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะทำให้ทางการรัสเซียนั้นยุติปัญหาความขัดแย้งและยุติสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ยูเครนขณะเดียวกันนะครับก็มีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งเมื่อรัสเซียได้ยกระดับคำสั่งในการใช้กองเรือคอยลาดตระเวนในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็ให้ฝึกซ้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการปกป้องประเทศโดยทางเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนะครับออกมาพูดถึงในประเด็นนี้ครับเกี่ยวกับการยกระดับแนวทางการลาดตระเวนของกองทัพเรือของรัสเซียในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ให้มีการฝึกซ้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องดินแดนโดยเป้าหมายหลักก็คือการเพิ่มศักยภาพของกองทัพในการรับมือกับข้าศึกศัตรูฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะมาบุกรัสเซียทางทะเลโดยมีการจำลองการฝึกการซ้อมรบแบบยุทธวิธีในลักษณะยกพลขึ้นบกแถวๆเกาะซาคารินกับหมู่เกาะคูริลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทที่ญี่ปุ่นเคยอ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดยุคสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาโดยทางเสนาธิการฐานสูงสุดประจำกองทัพรัสเซียกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีการส่งกำลังพลจากกองทัพเรือรัสเซียไปร่วมฝึกซ้อมในภารกิจครั้งนี้ด้วยขณะที่ทางกองกำลังของบริษัททหารรับจ้างกลุ่มแวกเนอร์ตอนนี้นะครับถ้าไปดูในพื้นที่การสู้รบก็มีการรายงานกลับมาว่าได้ผลักดันทหารยูเครนออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองบักมุดแล้วก็เดินหน้าขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆแล้วส่วนสถานการณ์ในเมืองชาซิฟยาซึ่งอยู่ในเขตภูมิภาคโดเนสอยู่ทางตะวันออกของประเทศยูเครนแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองบักมุดนะครับภาพรวมตอนนี้ยังคงตึงเครียดโดยมีรายงานเรื่องของรถหุ้มเกราะและรถถังของยูเครนออกวิ่งลาดตระเวนเป็นระยะซึ่งตอนนี้ทางทหารของฝั่งยูเครนบอกว่าสามารถควบคุมพื้นที่ในเมืองบักมุดได้ประมาณ20%ของขนาดพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าพื้นที่ใหญ่ของเมืองบักมุดจะถูกควบคุมโดยทหารรัสเซียทางฝั่งยูเครนยืนยันว่าประเด็นข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่ยังไงก็ตามทหารที่ประจำการอยู่ในแนวหน้ายังจำเป็นจะต้องรับมือกับการโจมตีจากกองทัพรัสเซียด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อมายาวนานแล้วส่วนทีมแพทย์จากโปแลนด์อย่างน้อย7คนตอนนี้ก็ถูกส่งไปเพื่อทำหน้าที่ในการรักษาผู้บาดเจ็บที่อยู่บริเวณแนวหน้าที่เมืองโอริคิฟในเขตภูมิภาคซาปอริเซียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนด้วยส่วนทางฝั่งเยอรมนีครับรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีบอกว่าทางการเยอรมนีได้อนุมัติตามคำร้องขอของประเทศโปแลนด์ในการจัดส่งเครื่องบินขับไล่รุ่นมิก29ซึ่งถูกออกแบบมาตั้งแต่ในสมัยยุคโซเวียตจำนวน5ลำส่งไปให้กับยูเครนเพื่อใช้สำหรับในการปกป้องประเทศโดยทางยูเครนคาดว่าจะมีการเปิดปฏิบัติการตอบโต้เชิงรุกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องบินขับไล่เพื่อที่จะป้องกันการโจมตีทางอากาศจากทางรัสเซียด้วยซึ่งที่ผ่านมาชาติตะวันตกหลายประเทศยังไม่ส่งเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่างเช่นเครื่องบิน F-16 ของทางสหรัฐไปให้กับยูเครนแต่เลือกที่จะส่งเครื่องบินรุ่นเก่าอย่างเครื่องบินมิก29ไปให้แทนครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีความเคลื่อนไหวของทางด้านนาโตองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่ได้เผยแพร่ภาพในช่วงเวลาที่ทหารยูเครนได้เข้าไปประจำการควบคุมรถถังเลปเพิร์ดในระหว่างการฝึกซ้อมที่มีกำหนดการ30วันเพื่อที่จะฝึกฝนทักษะไว้ใช้รับมือกับทหารรัสเซียโดยภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาในครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ทหารยูเครนกำลังขับรถถังและซ้อมยิงปืนที่ติดตั้งเอาไว้บนรถถังรวมไปถึงมีภาพของทหารที่กำลังใช้โปรแกรมจำลองการควบคุมรถถังภายในศูนย์ฝึกซ้อมในประเทศโปแลนด์ด้วยซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเยอรมนีได้ตกลงที่จะส่งรถถังรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับทางยูเครนนะครับก็คือรถถังรุ่นนี้เลปเพิร์ดซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้ยูเครนสามารถรับมือกับปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับกรณีเรื่องของเอกสารลับทางทหารของสหรัฐที่รั่วไหลออกมาก่อนหน้านี้ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สืบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI ได้ไปจับผู้ชายคนหนึ่งอายุ21ปีชื่อว่าแจ็คเทเซราซึ่งเป็นลูกจ้างกองกำลัง National Guard หรือว่ากองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิภายใต้สังกัดกองทัพอากาศสหรัฐได้เมื่อวานนี้ภายในบ้านพักที่เมืองไดชตันในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่ง
คนที่ถูกจับในครั้งนี้นะครับเคยทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีภายใต้ฝ่ายข่าวกรองของกองกำลังเนชั่นแนลการ์ดในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งก็ถูกตั้งข้อหาเคลื่อนย้ายและส่งต่อเอกสารชั้นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าเทเซร่าเคยอยู่ในห้องสนทนาซึ่งน่าจะเป็นต้นตอของการรั่วไหลของเอกสารลับในครั้งนี้อย่างน้อยๆ50ฉบับแล้วก็ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสงครามในประเทศยูเครนแล้วก็เป็นความลับบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธมิตรของสหรัฐและหลังจากนั้นก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นการดูแลความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารชั้นความลับของสหรัฐในช่วงเวลานี้ตามมาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ